มันต้องสรุปผลก่อนมันจะขึ้นบทใหม่ต้องทวนบทเก่าให้เรียบร้อยคราวที่แล้วมัน 80% มันพอใจในสิ่งที่คราวที่แล้วอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มาวันนี้ให้ช่วยเรื่องพอดีหนูปวดสะบักหลังแล้วหนูว่าหนูจะนอนผิดท่าแหละแล้วหนูปวดมันขยับไม่ได้แต่หายปวดสะบักหลังก็แล้วกันนะโอเคนะค่ะดูสิต้องยกมือดูสิได้แค่ไหนก็ได้ขึ้นสุดอยู่สุดอยู่นะอืมฟังให้ดีตอบคำถามเอาลงไหมอย่านำผมตามผมเพราะการได้แค่นั้นใช่ไหมเต็มร้อยโอเคมานิ้วงอตรงนี้เป็นไงมันยังไม่ออกถามตอบก่อนเพิ่งทำอะไรมันยังไม่ออกไม่ออกเนาะกำเหยียดได้ไหมมันกำได้แต่มันแบไม่ได้อย่าพูดไม่ต้องพูดกำทำเลยผมจะดูเองนะฮะออกไหมโอเคข้างนี้ข้างนี้ปกติทำไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผมจะสังเกตด้วยตานะครับนี่สิครับกลางใหม่สิครับเหยียดนิ้วไว้นะครับเหยียดนิ้วแข็งใช่ไหมเอาละเอามือนี้มาใช้นะเหยียดซิได้แค่ไหนโอเคเข้าใจเอาละผมช่วยได้เนี่ยสังเกตนะมันต้องเข้าใจตัวเองด้วยไม่ใช่อยากหายแต่ไม่เข้าใจตัวเองหายยากความเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งที่เลอเลอะไอ้ใจคือเรื่องหายใจเมื่อกี้เขาแห้งน้ำอากาศครับลูกอ่ะน้ำลูกอ่ะน้ำผมไปกั้นนานๆนะครับสูดไปเรื่อยๆแล้วปิดปากให้สนิทเลยกลั้นมันก็แลกเปลี่ยนอะไรเข้าแล้วก็ได้กั้นนานๆต้องทำนะไม่ทำช่วยตัวเองโดยวิธีที่ไม่ต้องลงตัวอะไรเลยเดี๋ยวนึงก็เข้าพุทต้องกลั้นเลยมันจะแรกเปลี่ยนไปกันให้นานเข้าไว้เขาวัดกันที่ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยสังเกตหัวไหล่สะบัดจะหายปวด
ตรงครับตอนนี้ไปหาสบักแล้วข้อตรงเนี้ยหนูนี่ไม่ใช่สบักนะแปลว่าสบักมันโอเคแล้วนะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรเพราะว่าหนูนอนตื่นมาแล้วหนูแบบเคสตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้แม่หนูนะตรงนั้นหายยังไงตรงนี้เบาขึ้นเบาขึ้นนะจุดไหนที่ว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้ตรงเนี้ยยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งไหมครับมีจุดนั้นจุดไหนอีกครับตรงช่วงต้นคอโอเคถูกไหมฮะโอเคนั่งให้ตรงไม่ต้องเถียบเข้าไปเถียบออกมาซ้ำๆไปสังเกตนะครับมากนะตัวเองต้องเจ็บเองนะครับสาวเจ็บได้ให้บอกความเจ็บไม่ให้ทนนะครับบอกสาว
โทษถามว่าหายปวดไหมขยับเองทำเองดูสิเกี่ยวข้องกับเดิมไหมต้องเปรียบเทียบนะดีกว่าครับเจอเกี่ยวข้องกับเดิมไหมมันต้องยึดต่อโจทย์ได้มันต้องยึดขึ้นนะทำเดียวใช่ไหมขยับเองก็ใช่เถอะมันดีกว่าเดิมไหมมันเดินสะดวกกว่าเดิมไหมมันติดขัดน้อยกว่าเดิมไหมต้องไปรูปแบบน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมดีกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเนี่ยอีนตรงนี้แหละลุงมันเป็นอยู่แค่ตรงนี้แหละก็ไม่ตรงนี้เพียงเดียวแต่บอกครับตอนนี้ผมใช้เครื่องหัวแดงนะถามว่าถูกไหมครับค่ะถูกไหมครับค่ะเจ็บลุงไหวไหมครับบอกว่าไม่ไหวถามว่าไหวไหมตอบว่าเจ็บบางคนถามนะไหวไหมครับโอเคแค่นี้พอไปครับเพราะจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว
ดูธรรมชาติแล้วไปก็กลับไปกลับไปกลับเขาเรียกว่าเกิดดับหรือว่าปรุงแต่งถ้าไปแล้วไปเลยได้นั่นอีกภาวะหนึ่งไปแล้วไม่กลับมาเลยนั่นคือเข้าสู่ความว่าชีวิตมนุษย์มันวนอยู่ตรงนี้ไปแล้วกลับต้องคิดขาไปและขากลับให้ได้แต่ว่าอดีตกับอนาคตอดีตขอให้เป็นคำถามทั้งหมดนะกำลังหาคำตอบที่อดีตมาถ้าหากว่าปลดอดีตไม่ได้อนาคตมันก็ยังถูกล็อกเหมือนเดิมมันจะปลดอดีตได้ก็ต้องมันเข้าใจกันเดียวนี้ทางเดียวคือความเข้าใจปฏิเสธความเข้าใจไม่ได้เด็ดขาดเพราะความเข้าใจมันเป็นบ่อขอดบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องเขาทำเครื่องบินให้เราขี่ได้เขาต้องเข้าใจเขาจึงทำได้มันมีมิติหนึ่งมันเกินความเข้าใจมิตินั้นเรียกว่าจิตแน่นอนจะไปหาจิตได้มันต้องเข้าใจก่อนร่างกายเราเป็นคำถามเลยเป็นโจทย์ใหญ่เลยคำถามกำลังหาคำตอบจากร่างกายนั่นเองเจ้าเจ็บไหมเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามันปวดถามมาหลายวันแล้วยิ่งคือวันศุกร์ใช่ไหมมาถึงวันนี้นาทีนี้ถามว่ามีคำตอบหรือยังนั่นแหละความเจ็บปวดคือคำถามน่าเห็นใจมันเป็นความทุกข์แต่ถ้าลูกหงอกบอกนั่นคือเพียงแค่คำถามหรือเป็นโจทย์ใหญ่มาถึงนาทีนี้ลุงหมอก็ปลดความเจ็บปวดให้แล้วเรามาเสริมความเข้าใจกันในแต่เวลานี้แต่ว่าโจทย์นั้นได้แก้ไปแล้วถ้ามันจะมีอีกไม่มีปัญหาอย่างน้อยประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ตรงนี้ถ้ามันเกิดอีกก็แก้อีกเพราะคือโจทย์เดิมใช่ไหมครับสำคัญว่าเราจะทำความเข้าใจกับโจทย์เดิมหรือเปล่าแล้วเรากำลังแก้โจทย์ในขณะนี้หรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดครับนะถ้ามันปวดเหมือน4วันที่ผ่านมาอีกแปลว่ามันเจอโจทย์เดิมแล้วแล้วก็รู้วิธีแก้ทีเดียวใช่ป่ะเพราะเรากำลังแก้โจทย์อยู่เวลานี้มองไหมครับไม่ต่างจากเรียนหนังสือเลยที่ว่านี่แต่นี่คือของจริงแท้ของชีวิตเรียนซื้อเป็นของเทียมอยู่ชัดเจนนะครับนี่คือของจริงของชีวิตที่แท้ชัดเจนเนาะโอเคขอให้เอาความเข้าใจจริงๆวันนี้ไปใช้สิ่งที่ลุงออกและคณะแนะนำต้องมาเป็นธรรมมันจะช่วยตัวเองได้การเงียบอากาศการกั้นหายใจเป็นการค้นพบอย่างมหัศจรรย์มากดูแต่ระเบิดคลายเนี่ยเมื่อค้นพบแล้วก็ต้องทำได้ก่อนลุงหมอกทำได้และสามเซนได้100%จึงรักษาผู้อื่นได้รวมทั้งคนด้วยต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ลุงหมอกไม่ใช่หมอแน่ๆเพราะที่นี่เรื่องใหญ่สุดคือเรื่องสร้างความเข้าใจครับไม่ใช่เรื่องความเชื่อแน่นอนโอเคไหมคุณต้องหยุดตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นสิ่งที่จะบอกให้ย้ำนะครับมันมาจากหน้าจอเล็กๆนี่ครับคอนี่นะมันมาจากหน้าจอนี่นะสังคมก้มหน้าด้วยนะจำด้วยครับเราใช้มันแบบจะไม่รู้สึกว่ารู้สึกมันทีละน้อยทีละน้อยสองน้อยมันสะสมใช่ไหมแต่นั่งรถไปนานก็อยู่แค่ตรงนี้เองชีวิตอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงผมไม่รู้แต่เชื่อมั่นมาผมให้เลยนะทุกวันนี้เรื่องของปวดหัวปวดคอเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมมาจากสิ่งนี้ถึง80%ประสาทนี่คือตัวที่จะปรับแก้
ถ้าจะมีโอกาสปรับแก้นะถ้าหากว่าแก้ตัวนี้ไม่จบมันก็เป็นอีกโอเคนะแต่ตอนนี้รู้แล้วเมื่อเวลาไขข้อตรงปรับความใจคุณก็ต้องแก้ตัวเองด้วยโอเคไหมครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีโอเคเนาะไปแล้วก็เลยนะโชคดีครับสวัสดีครับ